เรามีแบตเตอรี่40นาทีเดี๋ยวเราจะทำพาร์ท2เสร็จแล้วก็จบเลยเดี๋ยวมาดูเมนูวันนี้สเต็กหมูป่าสาดไฟไปเออจะไปเพื่อปลาหลงไปเก็บนะยังอันนี้ซุปแล้วนะปลาหลงไปเก็บแล้วอันนี้มดส้มทะเลแต่เมือครับใส่ลูดนะมือลูดเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปดูเขาเก็บไปกันครับโอ้เป็นกระสอบเลยเหรอคนละต้นนี่กระสอบเลยปัดโต้ขนาดเนาะขนาดเนาะสองรอบพอละโอ้โหโอ้ลูกสาวเฮียเอาถุงแล้วลูดขึ้นได้เก่าวะเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะมันเยอะจริงๆนี่เราจะพันนิ่งก่อนนั่นเห็นที่พื้นหรอโอ้มีที่พื้นด้วยนะครับลูกสาวผมตั้งกล้องไว้ดีกว่าเนาะรอมันเก็บกันนะผมถ่ายดีกว่าโอ้ประตูวันนี้นะครับถ้าไม่ติดงานก็จะอยู่จนเสร็จจนจบภารกิจแต่ว่าพอดีติดงานเลยต้องกลับก่อนเงาเป็นกระสอบเลยว่ะเฮ้ยมาดูยัดถ้าเกามันแห้งช้ากว่านี้ก็คือเก็บดูเดือดกว่านี้จานนี้ก็คือมันร้อนจัดนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ำอยู่แค่นี้เองทีนี้ทำให้มันรวมกันโซนบริเวณนี้เราก็จะปักหลักแล้วก็รูดกาวเสร็จแล้วก็พาไปนะครับนี่เมื่อชีพต้นนี้อันนี้ลูกพี่นี่รูดเสาฮะตาปลาหาเรื่องป้อกว่าใช่ป่ะหันวะนี่ใช่แล้วเหรอใช่เหรอเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะนี่แก้วอะไรหมูป่าประเดี๋ยวนี้มีป่าแล้วหมูป่าทำเสร็จเรียบร้อยพร้อมไปเมืองพานอยู่ในป่าแล้วครับก็เป็นหมูป่าแล้วไม่อนุญาตต้องทำแม่ไม่แล้วเจ้าอีหลวงเจ้าขี้สีเสียเจ้าทำเพื่อโลกซึ่งมันนี่ทำเพื่อโลกผมไปขั้วใส่เกลือกินมาได้แล้วผมไปเรื่องแล้วเมื่อกินงานเมียสั่งมาเพื่อเอาขั้วขั้วในหมูป่าจะมีสเต็กแล้วก็มีหนังหมูจีเอาแหละแล้วก็มีต้มอันนี้เป็นกระบอกน้ำหายนะครับเราใส่น้ำไปแล้วก็จะต้มทีนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของเมนูมื้อเที่ยงซึ่งเราจะใช้มาม่ากับมันส้มไข่มันส้มเนี่ยมีสเต็กหน่อยหรอน่ากระดมนุ่มดีโอ้เป็นเลือดเลยเหนียวด้วย
เอาเดี๋ยวมาดูขวดจักรจันทร์แล้วก็อันนี้ต้มมะต้มกับมะม่าสเต็กเหมือนเดิมนะครับจะพูดวนไปวนมาแล้วก็อันนี้มาป้องกันไฟป่านะคือมาทำงานบ้าแล้วเว้ยพี่เหยียดซึ่งบ้านะโอ้ยผมบ้าบ้าเต็มด้วยเร่งสั่งหน่อยเหรอตั้งหนึ่งเดี๋ยวผมหาที่ตั้งกล้องก่อนที่มันไม่ร้อนไม่เย็นพอไหวแล้วเปลี่ยนเวรนะตรงนี้ได้ไหมคือมันร้อนจัดแล้วก็กาวมันจะแห้งไวนะครับได้จะเก็บการทาครั้งหนึ่งจะเก็บได้ประมาณ3รอบดูที่ปืนจริงๆตอนผมมาถ้าใครยังไม่เห็นในคลิปไลน์ครับก็ลองดูนะครับผมพยายามยืนกล้องเข้าไปในจุดที่พวกเขาลงมากินมากินน้ำซึ่งเยอะมากดูสังเกตดูว่ากาวมันแห้งได้น่าจับได้เนี่ยครับเป็นช่วงตรงนี้ถ้าผมมีเวลาว่างผมจะมาตั้งกล้องที่นี่นะครับแต่ดูสภาพแล้วก็คืออาทิตย์หน้าน่า